บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของวิวัฒนาการมนุษย์เชื่อว่าหลายคนอาจเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาจากอะไรรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันครับว่ามนุษย์ถือกำเนิดจากอะไรกันแน่มนุษย์วิวัฒนาการมาถึงจุดที่เราต้องมานั่งคิดและตั้งคำถามน่าปวดหัวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสักทีแต่ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาเบอร์ต้นๆของโลกได้เสนอแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์ตีพิมพ์หนังสือในชื่อกำเนิดสปีชีส์หรือ On the Origin of Species เมื่อ162ปีก่อนโคตรนานเนื้อหากล่าวถึงผู้คนจำนวนมากที่มักเข้าใจผิดกันไปเองว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงแต่ก็ไม่แปลกแล้วนะครับที่จะเชื่อแบบนั้นเพราะลักษณะภายนอกของลิงก็คล้ายกับมนุษย์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแขนขาหรือลำตัวซึ่งจะให้เทียบกันจริงๆผมว่ามันก็คล้ายนะต่างกันแค่ตรงไม่มีขนแถมมีการกระทำบางอย่างที่คล้ายกับมนุษย์เช่นการเดินด้วยสองเท้าผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะเวลาเราเดินไปเจอลิงสักตัวเนี่ยมันเหมือนเรามองเห็นตัวเองดาเนียลลีศิลปินชาวฮ่องกงผู้มีความเชื่อในเชิงวิทยาศาสตร์แกได้กล่าวว่ามนุษย์อาจถือกำเนิดขึ้นจากสัตว์เซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจากนั้นก็เริ่มวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์น้ำปลาดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ชีลาแคนจุดนี้ก็เชื่อมโยงกับตอนที่มนุษย์อยู่ในครรภ์ช่วงแรกซึ่งเป็นตัวอ่อนที่มีรูปร่างเหมือนปลาจากนั้นครีบก็เปลี่ยนรูปทรงเป็นแขนขาที่สามารถใช้ปีนป่ายได้และเมื่อครีบวิวัฒนาการเต็มที่ก็จะงอกเงยออกมาเป็นแขนขาที่มีนิ้วเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆในตาที่เคยอยู่ข้างศีรษะค่อยๆย้ายมาอยู่กลางใบหน้าเพื่อมองภาพได้กว้างขึ้นส่วนเหงือกก็วิวัฒนาการมาเป็นหูเพื่อให้ได้ยินเสียงต่างๆที่อาจเป็นภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนบกได้และนี่ก็คือยุคแรกของสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองครับกลายเป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ต่างๆหนึ่งในนั้นคือวิวัฒนาการแรกเริ่มของเผ่าพันธุ์มนุษย์สัตว์เลื้อยคลานไร้ขนหางยาวและมีดวงตากลมโตพวกมันดำรงชีพด้วยรูปลักษณ์นี้ในการล่าเหยื่อและเอาชีวิตรอดมานานนับแสนปีแสนปีนี่คือยาวนานมากเลยนะคือไม่รู้ตายวนเวียนกันไปตั้งกี่รอบกระทั่งวิวัฒนาการระลอกใหม่มาถึงเมื่อรูปลักษ์เดิมไม่สามารถดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมของโลกที่หนาวเหน็บรูปลักษ์ใหม่จึงถือกำเนิดขึ้นในลักษณะที่ห่างสั้นลงและมีขนปกคลุมไปทั่วร่างกายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับอากาศหนาวเย็นก่อเกิดเป็นสายพันธุ์วานรที่มีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์เข้าไปทุกทีช่วงท้ายในวิวัฒนาการของลิงก่อนไปสู่สายพันธุ์มนุษย์เต็มตัวส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงถูกผลัดทิ้งไปนะครับอย่างเช่นขนที่สั้นลงและห่างที่เริ่มหดหายสุดท้ายก็กลายเป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันเป็นแนวคิดที่ไม่มีหลักฐานรองรับแน่ชัดหลายคนมีคำถามอยู่ในใจมากมายว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีส่วนที่ใกล้เคียงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมองที่มาจากปลาซึ่งทำให้มนุษย์มีความฉลาดมีความคิดที่ซับซ้อนไม่ได้แรกเริ่มมาจากสัตว์จำพวกวานรที่มีมันสมองห่างไกลจากเรามากท้ายที่สุดผมว่านักวิทยาศาสตร์ไม่หยุดคิดค้นเรื่องนี้แน่นอนครับและในอนาคตอาจทำให้เราทราบถึงที่มาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ว่าแท้จริงแล้วพวกเราเกิดมาจากอะไรกันแน่หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครและพบกันใหม่ในขนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด